สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูชื่นชมน้องม.6รับผิดชอบหน้าที่แม้เสียแม่หวังเป็นตัวอย่างขอบคุณกำลังใจจากกรณีที่มีผู้ลงคลิปในโลกโซเชียลที่มีเด็กนักเรียนอ่านอาขยานหน้าลงศพแม่แล้วได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 21 มกราคมนายสุภัทรพงษ์รวงพึ่งรุ่งโรจน์ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรจังหวัดระยองคนที่ลงคลิปในโลกโซเชียลที่มีน้องผู้หญิงท้องอาขยานหน้าลงศพแม่เปิดเผยว่าตนผู้สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานของน้องนักเรียนคนนี้และเป็นช่วงจังหวะที่กำลังเรียนเรื่องกับแห่เรือแต่ตนอยากให้เด็กฝึกอ่านอาขยานเพื่อจะให้เด็กได้เห็นความงดงามของภาษาไทยจึงได้มีการมอบหมายงานให้อ่านบทอาขยานที่ไหนก็ได้ภายใน1สัปดาห์ซึ่งเป็นการฝึกความรับผิดชอบไปในตัวตลอดทั้งสัปดาห์นั้นก็มีเด็กนักเรียนส่งการอ่านอาขยานมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเพื่อนของนฤมลได้ทักไลน์มาหาตนบอกว่านฤมลจะส่งการอ่านอาขยานช้าหน่อยนะเพราะคุณแม่เขาเพิ่งเสียชีวิตกระทันหันตนก็บอกไปว่าไม่เป็นไรส่งทีหลังก็ได้ให้เสร็จงานก่อนแล้วค่อยส่งแล้วฝากแสดงความเสียใจกับเขาด้วยนะนายสุภัทรพงษ์กล่าวว่าแต่เวลาผ่านไปแค่วันเดียวน้องนฤมลก็ส่งคลิปอ่านบทอาขยานมาแล้วตนก็เปิดดูคลิปก็เห็นเป็นน้องนฤมลนั่งอ่านอาขยานหน้าลงศพแม่เมื่อตนฟังแล้วตนรู้สึกซึ้งสุดๆในหัวใจว่าทำไมยังอุตส่าห์รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ตนจึงตัดสินใจทักไลน์ไปหาน้องทักไปแสดงความเสียใจกับน้องน้องก็บอกตนว่าน้องอยากส่งงานพร้อมเพื่อนอะไรที่ทำได้ไม่ค้างค้างน้องก็อยากทำเลยตนก็บอกน้องว่าตนขออนุญาตนำคลิปลงโซเชียลนะอยากให้คนอื่นๆเห็นแรงบันดาลใจว่าน้องมีปัญหาที่หนักมากด้วยการมาเสียคุณแม่ไปแล้วจะปัญหาการเรียนออนไลน์อีกน้องยังรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันควรเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นจึงขอเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาเห็นน้องก็อนุญาตเมื่อเอาไปลงก็มีคนเข้ามาดูมากมายโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจน้องก็บอกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับกำลังใจเพราะตอนแรกก็รู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วมากเลยแต่พอตนได้กำลังใจจากพี่ๆในโลกโซเชียลมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นนายสุภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าอยากจะบอกให้น้องนฤมลอดทนและเพียรพยายามสิ่งที่น้องทำนั้นมันดีอยู่แล้วน้องสามารถเป็นตัวอย่างของเด็กยุคใหม่ที่มีความรับผิดชอบไม่ทำให้อะไรเสียเลยโดยยังทำหน้าที่ของลูกของเขาได้และยังทำหน้าที่ลูกศิษย์ได้อีกเพราะเด็กบางคนมีโอกาสได้เรียนแต่กลับไม่เรียนแต่ของน้องนฤมลไม่มีเลยแม้จะเรียนออนไลน์ก็เรียนครบ 100% แม้น้องจะเศร้ามากแต่ก็ยังทำหน้าที่ตัวเองได้ดีถ้าสังเกตในคลิปดวงตาของน้องยังผสมอยู่เสียงก็สั่นแต่น้องก็ทำได้ดีด้วยตนก็อยากฝากกำลังใจให้น้องนฤมลและเด็กคนอื่นๆด้วยอุปสรรคอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้เอามาเป็นข้อเตือนใจว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้และอุปสรรคเหล่านี้จะทำให้เราไปมีชีวิตที่ดีได้เหมือนกับการเรียนออนไลน์แม้จะเป็นเรื่องที่ยากเรื่องลำบากแต่นฤมลก็ผ่านมันมาได้แม้วันนี้คุณแม่ของน้องจะไม่อยู่แต่อยากให้น้องรู้ว่าคุณแม่ของน้องนฤมลยังอยู่กับน้องตลอดเวลาเขายังเฝ้าดูอยู่ตนเป็นกำลังใจให้อย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหนึ่งครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ